ศรีธรรมราชเรื่องของป้องกันและป้องกันสารภัยผมก็บินตรงไปเลยเช้านั้นวันที่ห้ามกราเนี่ยไงที่จำได้จากนั้นก็คุยกันผมไปถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงเครื่องบินมาไปพอดีสี่ทุ่มผมเข้าพื้นที่กว่าจะเข้าไปถึงพื้นที่ไปบึงสีพูดปิดซะลูกปิดซะผมก็ทำในบทบาทลีลาบทที่มีอยู่แล้วผมมีไฟฉายแค่หนึ่งฮันแล้วก็ลูกอะไรแก้วๆที่ท่านเห็นผมมีอยู่แค่นี้บรรยากาศในนั้นผมอยู่กันทั้งคืนจนกระทั่งปลาบึกมันจะขึ้นฝั่งแล้วตามกำหนดการของกระตุกก็บอกว่าจะต้องขึ้น11โมงเช้าที่ไหนที่ไหนที่ตัวเวียดเหรอไม่ใช่นี่กำลังพูดถึงนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนี้เองวันที่5มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่ขึ้นน่ะเพราะว่าลุงหอกลุยอยู่ตรงนั้นแล้วลุงหอกทำไมไม่ขึ้นน่ะก็ลุงหอกมีความสามารถสูงก็ไปยันตรงนี้ชาวบ้านตรงนั้นนะฮะบ้านชาวบ้านเขาเรียกชาวบ้านตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกเขาก่อนตะลุมพุกใช่เขาย้ายหนีกันไปหมดแล้วเหลือไม่เกิน12คนนี้ตรงปีนี้นะครับนอกนั้นไปหมดแล้วกลัวตายหมดเรา2คนกับคนที่3คือคนขับรถรปภ.เนี่ยใช่มั้ยรปภ.ก็แล้วกันอืมคนเนี้ยฮะคนขับรถเขาเป็นคนการันตีว่าทำทุกเม็ดอยู่ที่เดียวกันเป็นการยืนยันว่าเรา2คนลุยสรุปความว่าวันนั้นกุตุเขาจะรายงานทุกชั่วโมงมันมาผันผวนตรงที่เวลาประมาณ10โมงมันมาวนอยู่2รอบมันไม่ขึ้นจริงๆเสร็จแล้วมันก็เฉยใช้ไปยังสุราษฎร์ไปเลยครับมันก็อ่อนแรงแปลว่าไอ้ตัวเซ็นเตอร์ของมันศูนย์กลางไม่ได้ขึ้นฝั่งมันมีแต่เรเรียสของมันมันก็มีแต่ลมมีแต่น้ำแต่น้ำขึ้นจริงๆครับลมแรงจริงถ้าหากว่าตัวศูนย์กลางมันขึ้นมาฝั่งปุ๊บรอบพนาศูนย์ไม่มีเลยจะเหมือนแบบตะลุมพวกเก่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแปลว่าวันนั้นก็ถือว่าผ่านไปตื่นเช้ามาในจุดที่ผมไปกลางคืนนะตื่นเช้ามาไปดูที่นึงราบหมดไม่มีเหลือสิ่งก่อสร้างอะไรเลยไม่มีเหลือเลยก็ยังถ่ายทำมาตลอดอยู่ใน YouTube มาตลอดผมก็นิ่งเงียบมาเพื่อว่าดูชี้ทางด่านใครจะตอบหนังสือผมมายังไงเพราะว่าผมรายงานไว้เสร็จสรรพทั้งหมดเอาตื่นเช้ามาวันต่อมาก็ผมก็มีโอกาสได้ไปแสดงตัวอยู่ที่การประชุมของจังหวัดเขาประชุมในเรื่องของทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเนาะผมก็ไปแสดงบทบาทก็ทักเครื่องมือผมด้วยผมใช้อยู่แค่นี้แหละครับท่านผมก็รอรายงานการประชุมเขาตั้งแต่ปีจะปีอยู่แล้วไม่เห็นกลับคืนมาแล้วผมก็ลำบากใจไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรแต่ความสามารถผมยังเป็นความสามารถอยู่ปีนี้ตั้งใจจะเสนอให้กับเวียดนามครับท่านเพื่อตลอดทั้งปีผมจะป้องกันพายุนี่ไต้ฝุ่นเนี่ยทุกเม็ดเพียงแต่บอกว่ารัฐบาลเขาผ่านอุตุของเขาก็ตามทีรายงานมารายงานสมมติว่ารายงานมาว่ามันก่อตัวแล้วก่อตัวแล้วท่านผมจะไปขอยืนจุดนั้นก่อนที่มันจะขึ้นฝั่ง3วันผมเอาอยู่แน่นอนสลายกลางมหาสมุทรแปซิฟิกได้แน่นอนเพราะทำมาแล้วที่ปาบึกฉะนั้นปีนี้ฮะจะเสนอเข้าไปตูมตรงนั้นผ่านสถานทูตเขาถามว่าใครแหละจะเป็นคนเขียนหนังสือภาษาอังกฤษผมก็มองเห็นท่านแล้วครับเขียนได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาต้องอธิบายหลักการและเหตุผลมันต้องคุยกับเขาก่อนนะต้องคุยความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้เขาผมใช้ความสามารถครับท่านคนไทยเนี่ยเขาก็อย่าถามแต่ความรู้เลยใช่คนไทยเนี่ยมันไม่ได้เห็นข้อมูลไม่เห็นกับตาเนี่ยมันถือว่าไม่เอาอะแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป็นผลงานของเขาเขาไม่แสดงออกแล้วผลงานที่ท่านทำเนี่ยมันเกินชาวบ้านเนี่ยมันเกินธรรมชาติเกินแน่นอนเพราะความเกินธรรมชาตินี่เองก็ต้องทำให้เกิดไอ้ที่เขาไม่กล้ารับประกันทีนี้วิธีการของเราถ้าหากว่าเราจะสามารถคุยกับแผนกการศึกษาการพัฒนาของสถานทูตเวียดนามก่อนเนี่ยเพื่ออธิบายเขาเข้าใจว่าเราคิดว่าเรา
เรามีความสามารถในเรื่องนี้เนี่ยถูกครับแต่ว่าโลกจะมองไม่เห็นเราครับผมเราก็ทำมาแล้วในหลายกี่ประเด็นนี่เราอยากจะพิสูจน์สักครั้งหนึ่งในกรณีเวียดนามให้เห็นว่าเราจะพยายามป้องกันไม่ให้มันเข้ามาเนี่ยครับเอาล่ะทีนี้ทุกคนพอเวลาคิดแล้วพูดแล้วจะมีค่าใช้จ่ายผมบอกท่านไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายผมออกเองทั้งหมดเออถ้าผมทำไม่ได้ผมจะนี้ท่านปรับด้วยผมเสนอรูปแบบนี้ด้วยดูสิจะเยสหรือจะเอาไม่เอาคือแนวทางผมจะเป็นแนวทางที่มันโอเวอร์ก็การันตีถึงขนาดนี้แต่ผมขอนะผมขอลายเซ็นเมื่อเวลามันบรรลุประสงค์แล้วใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมครับมันต้องเริ่มต้นนี่มันถูกต้องที่ผมพูดถึงตรงนี้ครับผมก็ถ้าหากว่าเขาประกาศว่าไต้ฝุ่นมันจะขึ้นเวียดนามในเวลาเท่านี้ครับและเราสามารถไปแผลไปผันแปรเขาไม่ให้เกิดขึ้นได้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันเป็น3ครั้งนั้นเองแหละครับด็อกคิวเมนต์เนี่ยเขาจะต้องยอมรับตัวดีมากสามารถทำได้เราต้องการตรงนี้แหละครั้งแรกเขาคงจะส่งเขาคงจะทดลองเราดูเมื่อเราใช้จ่ายเงินส่วนตัวเราก็ไม่ได้เสียหายรัฐบาลเขาไม่มีใครเสียหายเลยเราขออนุญาตแต่เราต้องการพิสูจน์ว่าวินพาวเวอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยหรือพลังที่เรามีอยู่เนี่ยมันเอาชนะธรรมชาติได้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ผมว่ามันก็วิเศษถ้าทำได้นะครับทีนี้ปัญหาว่า เราทำไมต้องทำเมื่อโลกเขาพูดกันเรื่องร้อนๆเนี่ยครับมันขึ้นทีมันเสียหายเยอะนะคอนเซปต์ไอเดียเดียวกันครับท่านอันนี้ผมวางที่เวียดนามเพราะว่าอนาคตปีหน้าก็จะเป็นประธานอาเซียนอยู่ใช่ไหมครับญี่ปุ่นเหนือขึ้นเยอะเนี่ยนี่แหละทำนอยพูดญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็ทำไงจะจอดหรือไปญี่ปุ่นได้ผมต้องการนะคอนเซปต์ไอเดียเหมือนกันปุ๊บนะผมออกเองหมดส่วนต่างๆผมแต่ขอถ้าผมขอนะผมขอที่อยู่ครับที่กินผมหากินเองได้หรือถ้าจะอนุเคราะห์ที่กินได้ก็ยินดีนะอย่างเงี้ยแต่ขอเริ่มต้นเป็นด็อกคิวเมนต์เอกสารยืนยันตัวตนอย่างนั้นสุดก็ MOU ไว้ก่อนครับผมก็เสนอไปตาม MOU ที่ผมเรากรณีที่เกิดขึ้นที่บ้านเราเนี่ยผมก็ไม่รู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันมีข้อมูลลึกแต่เขาไม่บอกใช่ไหมรัฐไม่บอกใช่ไหมเรื่องไงแล้วเขาบอก